6ข้อผิดพลาดในการใช้ยาลดความดันโลหิตหากสนใจทำนัดเข้าปรึกษากับคุณหมออัดที่คลินิกรบกวนทักแอดมินที่อินบ็อกซ์เพื่อประสานงานกับทางคลินิกให้นะคะข้อที่1สิ่งที่เราจะต้องระวังคือสิ่งที่เรียกว่าไวท์โค้ทซินโดรมง่ายๆเลยคนที่ตื่นเต้นเวลาไปโรงพยาบาลหลายคนไปโรงพยาบาลวัดความดันขึ้นพอมาอยู่บ้านวัดความดันไม่เป็นความดันแล้วหมอจ่ายยาความดันมาให้พออยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วความดันปกติดีแล้วกินยาความดันเนี่ยมีเรื่องของหน้ามืดวิงเวียนอะไรพวกนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นหมอจะบอกว่าเราเชื่อความดันที่บ้านเป็นหลักนะครับถ้าวัดความดันอยู่บ้านแล้วมันดูปกติดีพอไปโรงพยาบาลวัดและสูงให้พกเครื่องวัดความดันของที่บ้านไปด้วยเลยพอเวลาไปโรงพยาบาลวัดความดันแล้วสูงนะให้เอาเครื่องวัดความดันของตัวเองเช็คดูเลยนะครับถ้าวัดแล้วมันพอๆกับที่โรงพยาบาลนะแสดงว่าตอนอยู่บ้านน่ะความดันน่ะไม่สูงความดันต่ำจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกินยาความดันก็ได้บอกคุณหมอเลยว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยวัดแล้วต่ำตลอดเลยแล้วก็พกเครื่องวัดความดันมาให้หมอดูด้วยเนี่ยว่าพอมาวัดแล้วอ่ะเครื่องวัดความดันของเราอ่ะมันก็ตรงนะวัดแล้วเช็คแล้วตรงกับโรงพยาบาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องนึงที่เจอกันบ่อยหลายคนเนี่ยพอไปโรงพยาบาลแล้วความดันสูงตื่นเต้นหมอจะต้องบอกว่าความดันของคนเราเนาะในแต่ละช่วงเวลามันก็ไม่ค่อยเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะลองวัดความดันหลายๆเวลาดูว่าความดันเราสูงช่วงไหนจริงๆแล้วพอเวลาความดันสูงช่วงไหนอ่ะก็กินยาดักก่อนช่วงนั้นแหละดีที่สุดถามว่ากินยาเวลาไหนดีกินก่อนช่วงที่ความดันจะขึ้นดีที่สุดนะครับโดยทั่วไปแล้วคนไข้ที่ทานยาความดันมักจะทานยาตอนเช้าแทบทั้งนั้นเลยความผิดพลาดข้อที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่เพิ่งเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็จะเริ่มทานยาความดัน1ตัวหมอจะจ่ายให้กินก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารเย็นนะครับหมอจะจ่ายแบบนี้เพราะว่าเขาพบแล้วว่าการจ่ายแบบนี้ดีสุดการจ่ายแบบนี้ทำให้การนอนดีขึ้นด้วยนะพอเวลาที่ความดันในช่วงที่เรานอนหลับมันดีขึ้นเนี่ยจะทำให้เราหลับสบายหลับสนิทมากขึ้นแล้วก็สาเหตุของความดันโลหิตสูงมีอยู่อย่างนึงคือการอดนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานอนหลับได้ดีนอนหลับสบายดีความดันเราก็จะดีขึ้นนะครับมีงานวิจัยเขาเทียบกันระหว่างการกินยาตอนเย็นหรือก่อนนอนกับการกินยาตอนเช้าผลอะไรมันดีกว่ากันบ้างเขาพบว่าการกินยาตอนเย็นและก่อนนอนมีข้อดีกว่า6ข้อเนี่ยข้อที่1คนที่กินยาเย็นจะมีค่าความดันตัวบนดีกว่ากลุ่มที่กินยาเวลาอื่นจะมีค่าความดันในช่วงที่นอนเนี่ยดีขึ้นซึ่งโดยธรรมชาตินะของคนเราเนี่ยค่าความดันของเราอะจะสูงช่วงเช้าพอช่วงบ่ายเย็นๆมาเนี่ยค่าความดันจะเริ่มต่ำลงพอตอนกลางคืนเนี่ยความดันจะต่ำลงที่สุดอันนี้คือโดยธรรมชาตินะค่าความดันที่มันต่ำลงตอนกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบัตเพชเชอร์ดิปปิ้งความดันต่ำในช่วงกลางคืนเนี่ยจะทำให้เราหลับสบายแล้วความดันเนี่ยจะค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปสูงพีคสุดตอนเช้านะครับทีนี้เขาพบว่าในคนที่ไม่มีเรื่องของบัตเพชเชอร์ดิปปิ้งอ่ะหรือไม่มีความดันต่ำลงในช่วงกลางคืนคนบางคนไม่มีนะคนที่ไม่มีภาวะนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนที่มีบัตเพชเชอร์ดิปปิ้ง3เท่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือการเกิดสโตรกเจอเยอะที่สุดตอนเช้าแล้วหมออยากจะบอกว่าข้อเสียของการกินยาเช้ายาความดันกว่าจะออกฤทธิ์ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาทีสมมุติว่าความดันช่วงใกล้ๆจะตื่นเนี่ยหรือตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยมันสูงไปแล้วกว่าจะกินข้าวแล้วกินยาเนี่ยความดันสูงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเสี่ยงสโตรกก็เพราะตรงนี้แหละและนี่ก็คือข้อสนับสนุนที่บอกว่าทำไมกินยาก่อนนอนถึงดีกว่ากินเช้าเพราะว่ากินยาตอนเช้าเนี่ยยามันคุมความดันสูงช่วงเช้าไม่ทันนะครับข้อ3เนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดเราทานยาลดความดันหลายๆชนิดหลายๆตัวเนี่ยร่วมกันไม่ควรทานเวลาเดียวกันจริงๆแล้วหมอมองว่าการแบ่งการทานยาความดันดีกว่านะครับหมอแนะนำให้แบ่งเป็น 2-3 เวลาสมมติว่ากินอยู่2ตัวแบ่งซะตัวนึงกินเช้าอีกตัวนึงกินเย็นก็ได้นะครับเวลาที่เราแบ่งเวลากินเนี่ยจะสามารถคุมความดันทั้งวันได้ดีมากกว่านะครับข้อที่4ยาความดันในคนที่กินหลายตัวอย่าทานยาความดันในกลุ่มเดียวกันซ้ำกันเพราะว่าการทานยาในกลุ่มเดียวกันรวมกันเนี่ยจะทำให้ผลข้างเคียงมันเยอะขึ้นแล้วก็ลดความดันได้ไม่ดีด้วยนะครับข้อที่5การทานยาเนี่ยหลายๆกลุ่มร่วมกันด้วยขนาดน้อยๆดีกว่าและอันนี้คือเทคนิคการลดความดันที่หมอใช้เสมอนะครับหมอเนี่ยจะใช้ยาหลายๆกลุ่มนะครับให้ออกฤทธิ์หลายๆอย่างร่วมกันแต่ขนาดน้อยๆเนาะดีกว่าใช้ยาชนิดเดียวแล้วปริมาณสูงๆนะครับสมมุติว่าเรากินยาตัวนึงที่ขนาด5มิลลิกรัมการที่เพิ่มยาความดันตัวเดิมจาก5มิลลิกรัมเนี่ยไปเป็น10มิลลิกรัมประสิทธิภาพไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่ผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นเท่าตัวเพราะฉะนั้นหมอถึงไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวเดียวในขนาดสูงๆหรือยาในกลุ่มเดียวกันซ้ำๆกันนะครับ
ข้อที่6ยาคิดแต่จะพึ่งยาความดันอย่าลืมเรื่องของอาหารทานอาหารให้เป็นยาทานอาหารในกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงแมกนีเซียมสูงบางคนก็จะทานเป็นเม็ดเนาะแมกนีเซียมเนี่ยก็แนะนำให้ทานในฟอร์มที่มันเป็นคีเลตแมกนีเซียมจะลดความดันได้เนี่ยวันนึงต้องทานคีเลตแมกนีเซียมประมาณ 3-400 มิลลิกรัมต่อวันทานอาหารที่มีแฟล็กซีดมีเซเลอรี่มีธัญพืชมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ร่วมไปด้วยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาขึ้นได้นะครับหรือว่าใครอยากจะหาเป็นอาหารเสริมในการที่มีกลุ่มเหล่านี้ร่วมกันก็ได้วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันนะครับผมสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ